จากช่อง Trucker Bell นะคะวันนี้เบลแบบรู้สึกดีใจมากเพราะเบลอยู่กับพี่ๆ Isuzu Ladies นะคะเราจะมาถามเขากันเรื่องแบบ Tips and Tricks กับเคล็ดลับของเขาว่าทำยังไงถึงมาเป็น Isuzu Ladies แล้วก็ทำยังไงถึงพี่เขาสวยกันขนาดนี้นะคะเดี๋ยวจะมาเริ่มกันเลยมาเป็น Isuzu Ladies นะคะอันนี้คือจริงๆแล้วไม่ได้เตรียมตัวหรือว่าอะไรเยอะแยะเลยค่ะแค่แบบความมั่นใจมาก็เป็น Isuzu Ladies ได้แล้วค่ะพี่ยาค่ะก็ต้องเตรียมตัวมาก่อนนะคะมั่นใจมาประกวดเลยแล้วก็ต้องดูแลตัวเองในเรื่องการขุ่นว่าจะเป็นตั้งแต่หัวจนเท้าเลยมั้ยก็มีรุ่นพี่แนะนำมาค่ะชอบในการที่แบบว่าได้มาพูดแล้วก็เตรียมความพร้อมเรื่องความมั่นใจค่ะก็อันนี้ก็เป็นคุณแม่แนะนำมาเลยชอบของอีสุสุดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเห็นทุกคนเนี่ยสวยนะคะแล้วก็อยากให้ทุกสาวเนี่ยได้มาเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์แอมบาสเดอร์ของอีสุสุค่ะอย่างแรกก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเตรียมใจแล้วก็มันซอฟสคริปต์นะคะพูดให้คล่องขึ้นนะคะแล้วเราก็จะสามารถเป็นอีสุสุดีได้อย่างแน่นอนค่ะพวกเราเห็นอย่างนี้นะคะเราก็เห็นความมืออาชีพของเขามากๆแต่อยากรู้ว่าแบบชีวิตประจำวันที่นี่มันเป็นยังไงบ้างคะมันต้องเป๊ะอย่างนี้ตลอดเวลาป่ะคะโอ้สำหรับเขาก็คือจริงๆอ่ะไม่เป๊ะเลยบางทีก็มีมุมติ่งตองกับล้อกันเลยที่เราไม่จำเป็นต้องคิดลุ้นเหมือนตอนทำงานเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างทุกวันที่คือต้องแต่งหน้ากันตลอดนะคะแบบแต่งตัวต้องแบบหัวจรดเท้าแบบที่พูดไม่ได้แบบจัดเต็มขนาดวันนี้นะคะแต่ว่าถ้าออกจากบ้านก็แต่งนิดหน่อยตามไปใส่แบบทั่วไปเนาะถ้าลบหน้านี้ไปก็เป็นอีกคนหนึ่งเลยนี่คือใช้เวลาการแต่งหน้าทุกวันนานไหมคะแล้วใครเป็นคนสอนจริงๆพวกเราก็เหมือนแบบฝึกกันเองพอมาเป็นอีสุดที่เขาก็จะมีสอนอีกทีนึงค่ะชั่วโมงเดียวก็เสร็จอย่างแล้วนะผมคือตอนนี้ค่ะข้างนอกมันเสียงดังมากก็เลยจะไปคุยกันที่หลับค่ะเชิญเลยค่ะทีนี้นะคะเราก็อยู่ในห้องเก็บเสียงของเบลนะคะก็คือในรถตอนอยู่เอ็กซ์เลยเราก็จะมาถามคำถามว่าที่จริงแบบงานอดิเรกของเขาพี่เขาชอบทำอะไรบ้างชูก็เรียนนาฏศิลป์มาชอบรำอยู่บ้านก็บางทีก็รำก็มีนะคะรำเลยรำเลยค่ะพี่เต้นพวกแบบอื่นด้วยไหมคะแบบ Blackpink อะไรอย่างเงี้ยเต้นน่าจะไม่ค่อยถนัดค่ะแต่ว่าถ้าเต้นแบบพังเครื่องก็ได้เต้นแบบโจ๊กๆหรือเปล่าใช่ค่ะจริงเขามีท่าประจำเวลาบอกรักแฟนด้วยนะคะใช่ใช่ไม่ได้เป็นแบบสมัยนั้นก็สิถ้าเป็นภาษานั้นก็สิก็จะเป็นแบบฉันรักแล้วของพี่ๆคนอื่นล่ะคะงานในเรื่องของกวาเนี่ยก็จะเป็นช่วงนี้ก็มีชอบทำเล็บค่ะก็เพราะถ้าเกิดมาเป็นอีสุสุเลดี้เนี่ยทุกคนต้องทำเล็บใช่ไหมคะอย่างสม่ำเสมออันนี้คือผลงานล่าสุดนะคะเพื่อนช่างประจำของอีสุสุเลดี้ก็เป็นช่างแต่งกวาค่ะของออยก็คือเลี้ยงกระต่ายคือออยอยากเลี้ยงกระต่ายมากหรือแบบจริงๆอยากเลี้ยงหมาแต่แม่ไม่ให้เลี้ยงก็เลยแบบเอากระต่ายมาชื่อฟัฟฟี่ค่ะหลังจากนั้นแม่ก็คือไม่คุยกับออยอีกเลยค่ะแล้วสำหรับทรายนะคะช่วงว่างก็เป็นคนชอบไปคาเฟ่มากค่ะไปถ่ายรูปชอบไปแบบลองกาแฟหรือว่าขนมเค้กขนมต่างๆของแต่ละคาเฟ่มันก็จะโดดเด่นไม่เหมือนกันหลายคนอาจจะสตรัคเกิลกับการถ่ายรูปกับตนมากเลยค่ะเบลก็อยากจะแนะนำแต่ละท่าถ่ายรูปกับรถยังไงจะให้พี่เขาโชว์กันเลยค่ะถ้าสมมติถ่ายเป็นกลุ่มนะคะอย่างเช่น4คนนะคะเบลก็จะแนะนำ arrangement แบบนี้นะคะ2ด้านแล้วก็2ด้านเป็นแชะแรกถ้าสมมติมี4คนเราจะแบ่งเป็น2 2สไตล์นี้นะคะแล้วก็โพสแบบหันหน้าชนกันหรือว่าแบบหันหลังกันประมาณนี้ค่ะแบบคนจิกกล้องไปแบบมั่นใจแต่คนก็มองใช่ค่ะเวลาจิกกล้องเนี่ยค่ะแปลว่าอะไรหมายถึงจะต้องแบบว่าสะกดเข้าไปในกล้องเลยค่ะว่าให้ดูเหมือนเราเป็นพลังค่ะก็อันนี้เป็นแนวแบบสดใสละกันเนาะก็คืออาจจะจับรถเบาๆนะคะเวลาจับรถก็แบบมียิ้มสดใสมือมันตกมาเองไม่ได้ตั้งใจค่ะแบบเดี๋ยวเราจะลองทำดูบ้างนะคะเป็นยังไงนะคะก็จะถูกทำตัวนะคะแล้วก็เท้าสองข้างเหมือนกันตกนิดนึงก็ใช้มือแต่แบบไม่ต้องปัดแรงแล้วก็ลองนุ่ม
พื่อนยิ้มให้ฝั่งโน้นค่าหัวล้ออะไรแล้วการจิกจิกกล้องนี่คือมันทำยังไงให้มันดูแบบ powerful อะค่ะ powerful ถ้าเกิดเป็นแบบอยากได้แบบว่าสดใสอะไรเงี้ยพยายามมองไปในกล้องนะคะแล้วก็แบบคิดซะว่าเป็นแบบผู้ชายคนนึงที่เรารักมากอะไรเงี้ยก็มองแล้วก็ส่งสายตาวิ่งให้เขาไปนะแล้วก็แล้วถ้าอยากเอาเหมือนแบบเน้นตัวเรามากกว่ารถนะคะต้องทำยังไงเขาก็แบบสามารถนอนแบบแล้วก็โยกขาได้แต่ถ้าเขาโยกก็ได้มันนอนเข้าไปยังไงเห็นตอนเราอยากดูไหมคะขาต้องแบบแนบชิดกับตัวเป็นเลขสี่มันก็แบบต้องกบมือต่อที่เราเคยเรียนแต่ปากติดไว้แล้วถ้าใส่แบบยืนนะคะมันก็จะได้แบบไม่มากเราก็ต้องแบบแตะรถสักนิดนึงค่ะส่วนขาก็จะมีแบบยืนแบบเรียบร้อยยืนแบบเริ่มจากเบลก่อนนะคะวิธีการจิกหน้าของเบลก็คืออย่างนี้เลยค่ะแต่พี่เขาจะโชว์ว่ามืออาชีพเขาทำกันยังไงนะกล้องแตกค่ะนี่นะคะก็คือการที่เขาถ่ายรูปมันอยู่แบบมืออาชีพ at work จริงๆนะคะเดี๋ยวจะโชว์ว่าตอนนี้เขาถ่ายยังไงบ้างติ๊กต๊อกวันนี้นะคะก็จบลงแล้ววันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอีกสูตรเลดี้วิธีการถ่ายรูปหรือว่าไลฟ์สไตล์ของเขานะคะก็อย่าลืมมาพบเขาเยอะค่ะนะคะวันที่4เมษายนที่หมดนะคะเจอกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายRide from the sun.